าชมพู่คัมแบ็กวงการร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์กับซันนี่ค่ะล่าสุดชมพู่ออกมาเปิดใจคัมแบ็กสู่ภาพยนตร์ในรอบ3ปีภาพยนตร์เรื่องลองไลฟ์เลิฟประกบคู่กับหนุ่มมาดกวนที่มาพร้อมความสามารถสุดปังซันนี่สุวรรณเมธานนท์นั่นเองค่ะแถมยังมีคนอื่นๆร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นป๋อมแปมลิตินนสดานนท์เบกกี้รีเบก้าโดยเป็นผลงานของคุณมุกปิยการจากผลงานเนื้อคู่ประตูถัดไปค่ะโดยชมพู่เผยว่าสามีไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เรื่องนี้คือติดต่อมาตั้งแต่ตั้งครรภ์ลูกสาวประมาณ 4-5 เดือนนะในตอนนี้ลูกชายทั้งสองก็เริ่มเข้าโรงเรียนไม่ได้ตามไปกองเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าหากใครที่เป็นแฟนคลับช่วงก่อนหน้าชมพู่ก็รับงานแบบเล็กๆเช่นพิธีกรแต่ไม่ได้รับภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้นับได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็เป็นกำลังใจให้เธอค่ะ